ตอนนี้ก็พวกเขาก็ได้ขึ้นมาจุดชมวิวเนาะก้องแคว้งเสียงกวงเนาะบ่นี่ก็คือโรงแรมทงหินเสียงกวงเนาะก็คือว่าเขาขึ้นมาบ่นี่ก็ฟ้าลมแห้งพอสมควรก็ขี่ขึ้นภูมาสูงเติมเนาะแล้วก็ขึ้นมาจุดนี้เขาจะเห็นบริเวณฮอบทัวแคว้งกลัวตัวเมืองเสียงกวงนี่เลยนะหรือว่าตัวเมืองเมืองแป๊กแคว้งเสียงกวงวันนี้เป็นจุดที่งามที่สุดโดยเฉพาะแม่เนามาตอนยามแรงเนาะยามแรงคือว่าตะเบนกำลังจะตกดินแบบนั้นอากาศก็พอดีเย็นพอดีเหมาะแก่กันที่ว่าเขาขึ้นมาชมวิวแล้วก็แคว้งเสียงกวงนี่ชนได้นี่คนผู้คนเนาะชนได้ที่เขาจะขึ้นมาจุดนี้นี่มันตอนแรงมันขึ้นมาออกกำลังกายเนาะจะยางขึ้นมาย่างขึ้นมาออกกำลังกายแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ก็จะก็ขึ้นมานั่งเล่นพักผ่อนเมฆสีน้ำแดงๆแล้วก็ลงไปคือเก่าเนาะแต่ว่าจุดนี้เขาจะสามารถเบิ่งเห็น360องศาเลยเนาะทุกมุมเลยเนาะที่ว่าก็แคว้งเสียงกวางเนี่ยเบิ่งไปด้านขั้วของเฮาคือเฮาผ่านมาเมื่อกี้เฮาทายผ่านมาก็จะเห็นภูเนาะภูเป็นภูหัวโลนอยู่ทางฝั่งขั้วฝั่งนั้นเนาะแล้วอีกด้านนึงก็คือฝั่งข้างล่างของโรแม็กซ์เองนี่ก็คือว่าเอาที่ในเมืองเนาะตัวเมืองของเมืองเสียงขวางเนาะคือเป็นวิวที่สวยสดงดงามที่สุดเนาะก็อีกด้านทางหน้าก็เฮาจะเห็นเดินยนต์ก็เป็นที่ประทับใจที่สุดเนาะของรายการ Music Max ของพวกเฮาเนาะแล้วก็จีเซ่นของพวกเฮาได้พาท่านผู้ชมมาเบิ่งมาชมที่สถานที่งามๆแห่งนี้เนาะก็คือบ่อนนี้เป็นโรงแรมเนาะจะเป็นโรงแรมแล้วแค่คนที่จะมาพักเนาะราคาที่เขาจะคิดรายค่าโรงแรมนี้ส่วนล่างนี้ก็มีซ่องเกตเนาะ1ก็คือราคา2,500เนาะแล้วก็อีกตึมห้องนึงก็เป็นราคา300,000เนาะมันก็บ่ลื่นกันได้เนาะก็คือเตียงน้อยเตียงใหญ่ประมาณนั้นแหละแต่ว่าที่สิ่งสําคัญเนาะเฮาขึ้นมานี่เฮาจะได้อากาศ1มันได้อากาศ2มันได้วิวที่งามที่สุดเนาะที่ว่าเฮาจะสามารถเบิ่งรอบเมืองตัวเมืองเสียงกวงนี่ได้ท่านผู้ชมถ้าผู้ใดได้มาอย่าลืมเนาะถ้าว่ามีโอกาสก็สามารถมาพักที่โรงแรมนี้ได้เนาะเพราะว่ามันก็บ่แพงปานใดเนาะแต่ว่าเฮาก็ได้วิวที่ดีแล้วก็มีร้านอาหารแล้วก็มีผู้คนแบบขึ้นมาย่างเล่นดําบนวงบนที่อันน่ะโรแม็กซ์ยืนอยู่บนนี้เนาะก็มันเป็นวงบนกวงก็เจ้าก็ขึ้นมาย่างเล่นเพื่อชมวิวของตัวเมืองสิกวงเนี่ยตอนนี้ตาบินกําลังจะตกดินนี่อยู่ข้างล่างนี่เห็นบ่งามที่สุดเลยมีสตุยเพิ่นกําลังอันน่ะไปเบิ่งทายเอาตะเบนตกดินเลยตอนนี้นี่แล้วก็ลมเย็นๆนี่สุดยอดเลยมันพอได้มานี่ก็โอ้ยังให้มาตอนยามนี่เลยเนาะเพราะว่ามันได้วิวได้บรรยากาศดีเนาะอันนี้เขาก็เป็นทางอีกตึมตัวนึงที่เขาขึ้นยางขึ้นมาจากโรงแรมเสียงควงวิวนี่เนาะแล้วก็นี่โรงแรมเสียงกวงอยู่ข้างล่างนี่เราก็เขาสามารถย่างขึ้นมาผูอีกตึมหน่วยหนึ่งข้างๆนี่เลยเนาะผูนี้มันจะเขาสามารถจะเห็นบอลสูงขึ้นก่อนเก่าเนาะบอลสูงเงินเก่าเขาจะสามารถชมวิวได้ดีไล่ขึ้นก่อนเก่าทางเห็นทางวิวของนะโรงแรมตัวข้างล่างนี่เนาะแล้วก็เห็นทางวิวของหมดตัวเมืองเมืองแป๊กเนาะแคว้งเสียงกวงนี่เองเนาะนี่ตรงนี้นะวิวสวยงามไล่ยำยำแรงแต่เป็นตกดินแบบนี้นี่แปลว่าเขาได้บรรยากาศดีทำได้บรรยากาศดีแล้วก็ได้วิวดีได้หายใจอากาศสดชื่นดีอีกตึมเนาะนี่ข้างล่างพอขึ้นมาจุดนี้ขึ้นมาฮอดจอมสุดนี้มันก็จะมีต้นแป๊กซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแคว้งเสียงกวงเองเนาะนี่จะมีต้นแป๊กประมาณ 4-5 ต้นอยู่ถึงนี้จอมนี่แล้วก็ฟ้าลมเย็นอยู่นี่ตอนนี้พวกเขาก็ถึงตัวเวลากลับเนาะตอนนี้เนาะจากสนามบินสิงห์ขวงเนาะที่กลับลงหอบางแต่ตอนนี้ก็อากาศกำลังดีเลยเนาะประมาณ17องศาแล้วก็อยู่เสียงกวงนี่ก็สุรานี่จะมีลมเนาะนี่เฮาก็จะกลับด้วยสายการบิน Lao Skyway คือเก่าเนาะก็คือยนต์ไป2เนาะนั่งได้ประมาณ
12คนหรือ11คนวันนี้แล้วมื้อนี้มีผู้โดยสารประมาณ5คนเหมือนเดิมนั่นแหละอาจจะขี่ยนต์ลำนี้กลับที่ร่องบางใช้เวลาประมาณ25นาทีก็จะถึงสนามบินร่องบางเนาะเดี๋ยววันนี้ก็โอกาสทางสกิเลกับร่องบางมื้อนี้ก็ได้นั่งเครื่องบินส่วนตัวกับร่องบางเหมือนเดิมเนาะโอกาสหน้าเขาว่างมาหกก็จะได้มาอีกคืนวันหนึ่งเนาะมื้อนี้ก็ขอขอบใจมิสเตอร์ตุ้ยเนาะที่ร่วมเดินทางมาเที่ยวเสียงคว่ำด้วยกันเนาะดีใจหลายๆที่ได้เห็นสถานที่งามๆหลายบอนโอเคไว้พบกันโอกาสหน้าเนาะจะไปบอนได้นั้น Music Max Max ตัวจะพาเจ้าไปเองเนาะแล้วเจอกันความหาจะบ่มีวันเปลี่ยนแปลง